ือว่ากำลังเป็นนักมวยไทยอีกคนหนึ่งนะครับที่เดินทางไปค้าแข่งต่างประเทศแล้วมีค่าตัวเหยียบล้านนะครับมาแล้วครับซุปเปอร์สตาร์วงการมวยเมืองไทยในยุคนี้ในปัจจุบันนี้เลยครับกำลังจะก้าวขึ้นสู่เวทีรถถังจิตเมืองนนท์ครับโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญเจ้าของวันเกิดวันนี้ครับคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมท่านสสเดชอิฐทองขาวครับนายกชายที่เราเรียกติดปากนะครับขาวทองครับขออภัยสสเดชอิฐขาวทองครับนายกชายครับรวมถึงคุณวันชัยปริญญาสิริด้วยครับสสเขต1จากจังหวัดสงขลานายกแบรนด์ครับคุณประสงค์บริรักษ์ครับทั้ง4ท่านครับขึ้นบนเวทีเลยครับกราบเรียนเชิญครับพี่น้องทั้งหลายครับเราได้ดูมวยสนุกสนุกเพราะ4ท่านนี้แหละครับกำลังหลักๆเพราะฉะนั้นขอเสียงดังๆอีกครั้งหนึ่งครับปรบมือต้อนรับทั้ง4ท่านเลยครับคุณสุพิชท่านสสเดชอิฐนะครับคุณวันชัยแล้วก็นายกแบรนด์นายกประสงค์ครับแหมอย่างนี้ก็แสดงว่า2เด้งสิครับป๋องครับ2เด้งเนี่ยหมายถึงเราเหรอฮะไม่ใช่ครับบนเวที2เด้งเนี่ย4คนพี่สุพิชควักแล้วครับนายกชายควักแล้วควักไปควักไปโอ้โหนายกแบนควักไปเพิ่งจัดไปนะนายกแบน4คนนี้เกิดเมื่อไหร่ก็จัดใหญ่ๆอาจารย์พิจิตรไม่เกี่ยวนะอาจารย์พิจิตรไม่ต้องฮะอาจารย์พิจิตรไม่ต้องอยู่เฉยๆยืนเฉยๆอาจารย์พิจิตรยืนเฉยๆพอแล้วปักพอดมังตะเติ้นนั้นห้ามแต่มวยอย่างเดียวปรบมือดังๆครับทั้ง4ท่านครับปรบมือดังๆครับน่ารักทั้ง4คนครับถือว่าเป็นพี่ชายของพวกเรานะครับกระเซาเยาแย่กันเล่นครับให้เกิดสีสันขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเอกสุดท้ายนะครับรับไป4เด้งไม่ดูไม่ได้ครับมวยคู่นี้คิดว่าหลายท่านอยากดูมาหลายปีแล้วนายกชายยังไม่เฉลยนะครับว่าจะไปร้องเพลงที่ไหนต่อนะคืนนี้ร้านอะไรฮะร้านเชิญร้านเชิญตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวตามไปด้วยครับไม่ต้องนอนแล้วครับเดี๋ยวถ้านอนแล้วมันจะตกเครื่องแชร์ฐานที่มาด้วยนายกแบรนด์แชร์ฐานที่เดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าแชร์มาด้วยแชร์โลเคชั่นมาด้วยเอาละครับเดินทางมาถึงคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับคู่มวยนรกแตกที่ทุกท่านทุกคนรอคอยครับคืนนี้ครับส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับจากใจพี่สุพิชนายกชายสสเดชอิฐครับคนบ้านเราคนของเราครับนายกแบรนด์แล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับคุณสมหมายสกุลเมตตาครับคุณสมจิตแว่นแก้วเนี่ยครับถอดหัวใจมาให้เลยครับเสกสรรออกขวัญเมืองนะครับนักชกวัย30ปีครับชื่อจริงว่าวสันต์อิสลามนะครับเกิด20มกราคม2532ครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชมีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายแล้วครับเดี๋ยวสักครู่พี่สุนทรจะถอดสายมงคลนะครับส่วนทางด้านของรถถังครับนักชกวัย22ปีครับนักชกจากป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับเคยมาต่อยในรายการวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์นายกชายปีที่ผ่านมาแล้วครับที่สนามชนโครัตภูมิสงขลานะครับมีล่าสุดเพิ่งจะไปได้แชมป์วันแชมเปี้ยนชิพครับวันแชมเปี้ยนชิพ135ปอนด์ที่ฟิลิปปินส์มาสดๆร้อนๆเลยครับก็ค่าตัว1ล้านบาทนะครับรถถังจิตบางนนครับชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพ1ล้านบาทนะแล้วก็ถ้าเกิดมาชกกับนักมวยไทยด้วยกันในรูปแบบ5ยกเต็มรูปแบบนี้ก็ค่าตัวไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทนะครับเป็นนักมวยค่าตัวแพงอีกคนนึงครับเพราะว่าชกแล้วสนุกถูกใจคนดูครับส่วนเสกสรรออกขวัญเมืองนะครับตั้งแต่มาต่อยกับพวกเจ้าเดชนรงค์ก็เรียกว่าเป็นนักชกที่คุณสุพิชพิทักษ์ธรรมเจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับเรียกว่าจัดมาอย่างต่อเนื่องจัดทุกครั้งต้องมีเสกสรรชกนะครับก็ต้องขอบคุณคุณสมหมายสกุลเมตตาด้วยนะครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับที่ให้การสนับสนุนบนเวทีอาจารย์พิจิตรพรมคงนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทำหน้าที่ครับมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งคำถามที่หลายคนถามว่ามวยคู่นี้เจอกันวันนี้ใครจะถอยให้ใครเรื่องของน้ำหนักนะครับ133ปอนด์เท่ากันนะครับรถถังก็ต้องกินขึ้นมาหน่อยนะครับ
เสกสรรก็ต้องบีบลงมานิดนะครับลงตัวที่133ปอนด์จริงๆแล้วทั้งรถถังแล้วก็เสกสรรเนี่ยรถถังนี่ให้ความเคารพเสกสรรอยู่แล้วนะครับในฐานะที่เป็นดาวบูรุ่นพี่เป็นไอดอลของรถถังอีกคนหนึ่งแต่ว่าเนี่ยครับวิถีทางมวยครับความเป็นมืออาชีพของทั้งคู่ครับมันหนีกันไม่ออกนะครับแล้วก็แฟนมวยเรียกร้องอยากดูคุณสุพิชแล้วก็นายกชายครับก็เรียกว่าจัดให้ดูทันควันนะไม่ผิดหวังนะครับ5คู่เอกขอบคุณบรรดาโปรโมเตอร์ที่ส่งมวยมาด้วยนะครับทั้ง5คู่เอกสำคัญสำคัญครับก็ด้วยความเคารพพี่แหละครับรถถังบอกวันนี้ขอเตะปากพี่หน่อยแล้วกันฮะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูปิดท้ายรายการแล้วนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืน8นาทีวันใหม่แล้วครับวันใหม่แล้วครับครับผมข้ามวันที่ผ่านมา8นาทีแล้วก็ในฐานะทีมผู้บรรยายนะครับให้คณะกรรมการจัดแข่งขันโดยเฉพาะพี่สุพิชนะครับมีความสุขเยอะๆนะครับครับเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยสุขภาพแข็งแรงข้อสำคัญจัดมวยอย่างนี้ให้พวกเราได้ดูทุกปีครับนี่เป็นนักชกคู่บุญของโปรโมเตอร์สมหมายนะครับเสกสรรครับก็นูนเจ้าพวกเด่นคีรีนะครับนี่คือกลุ่มที่โปรโมเตอร์สมหมายนี่ทำมาตั้งแต่ต้นๆเลยครับครับหน้าจอซ้ายมือพี่สุนทรอู่ทองครับขวามือพี่พรโอทีหรือว่าพรไมเวครับขึ้นไปบริกรรมคาถาให้ทั้งคู่เสกสรรนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยคู่บารมีของ คุณสมหมายนะครับใช่ครับแล้วก็โด่งดังมายาวนานมากนะครับแฟนๆชื่นชอบครับเพราะว่าเสกสรรนี่อายุนี่เลข3แล้วนะครับแต่ว่าวินัยครับวินัยในการที่ไม่ดูดไม่ดื่มนะครับมีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับครับผมทำขนมไทยขายนะครับ อนาคตเลิกมวยแล้วก็น่าจะสบายนะครับสำหรับเสกสรรอ่ะไปบนเวทีครับเอกที่5เอกสุดท้ายครับใครที่เสียก็ต้องรีบตามแล้วนะครับไม่มีให้แก้ตัวแล้วครับรอเบิร์ธเดย์ปีหน้าเลยครับได้ดูของมันๆแบบนี้นั่นแหละครับทุกอย่างเป็นไม่ได้หมดออกได้ทุกหน้าครับนับน็อกคะแนนครับอย่าขับพริบตาครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะถอยให้ใครครับในพิกัด133ปอนด์ครับนี่คือสุดยอดคู่มวยเมืองไทยคู่หนึ่งครับคนต่างปักหลักสู้เลยครับแต่ว่าการสู้วันนี้มันจะวัดกันทุกอย่างนะครับวัดตั้งแต่อาวุธพละกำลังกล้ามเนื้อและไหวพริบปฏิภาณครับนี่เป็น2นักชกที่ไม่มีพรสวรรค์เลยนะครับต้องเรียนเลยนะครับแต่ว่าพวกเขามีพรแสวงครับนั่นก็หมายความว่ามีระเบียบวินัยมีความมุ่งมั่นครับฝีมือฝึกได้ครับเก่งก็จริงแต่ไม่มีระเบียบวินัยนี่จะยืนระยะได้น้อยครับทั้งคู่เนี่ยเป็นหนังตัวอย่างของน้องๆครับบนสังเวียนเลือดแล้วชื่อเสียงทั้งคู่นี่ไม่มีด่างพร้อยเลยครับขึ้นเวทีทุกครั้งแฟนๆชื่นชอบศรัทธาครับเดี๋ยวได้ดูครับครับลีลาเอาละครับขวาเจอขวานะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับรถถังล่าสุดอย่างที่เรียนไว้นะครับชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับนักมวยชาวอังกฤษคว้าเข็มขัดแชมเปี้ยนของวันแชมเปี้ยนชิพลูกศิษย์ของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับโปรโมเตอร์ชื่อดังอีกคนหนึ่งครับวันนี้ซอเอมาเป็นตัวแทนครับยืนอยู่หลังมุมน้ำเงินเดี๋ยวดูครับใครถอยหลังให้ใครครับคู่นี้แหมดูลีลาของรถถังครับมีอารมณ์กวนพี่เล็กน้อยครับอ้าวพี่ไม่เล่นด้วยครับเสกสรรฟุตบอลไม่ยอมเตะครับนี่ครับมีรายการเข้าแคมป์เข้าค่ายครับลูกวัยกำลังน่ารักเลยครับเสกสรรไม่เคยถอยให้ใครนะครับทั้งคู่แต่วันนี้ต้องดูนะครับแผนการชกที่วางเอาไว้ใครจะเปิดก่อนเอาครับเริ่มละเอียดขึ้นครับมีเคาะชายโครงมีเคาะลำตัวมีต่อยขั้วหัวใจครับทำลายจังหวะกวนอารมณ์ครับนั่นครับอาจารย์พิจิตรสิงห์อีซ้ายพยายามจะกระตุ้นเกมครับสับไปเรื่อยเอาจิ้มท้องครับแม่จิ้มท้องครับประลองกำลังกำปั้นนี่ครับเบรกทันทั้งคู่ห
ัวใจรอครับเดี๋ยวกลับมาดูหัวใจรอแล้วดูสาวหล่อบ้างครับจับมือประสานสิทธิจัดศึกเบิร์ธเดย์สุพิษร่วมกับมวลมิตรคนคิดจับมวยเอาละครับก่อนที่จะชมยก2นะครับอย่าลืมนะครับวันที่19สิงหาสนามมวยหน้าอบต.บ่อน้ำร้อนครับศึกรวมพลคนรักบ่อน้ำร้อนนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับมีคู่ดีๆน่าสนใจครับข้างแล้วก็พฤหัสบดีที่29สิงหาคมครับศึกเจพาวรุปบวกวันทวีศักดิ์มหากุศลนะครับโรงยิม 1,000 ที่นั่งเทศบาลนครตรังทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับปล่อยตัวยกที่2ครับอาจารย์วิจิตรเช็ดสารระเหยเช็ดน้ำเช็ดเหงื่อซะหน่อยครับบางทีบางครั้งอาจจะโดนน้ำมันครับตรงปลายขอบนวมไปบนเวทียก2ครับยกแรกก็ถือว่าวัดจังหวะดูอาวุธกันนะครับยกนี้น่าจะเข้มข้นขึ้นเข้มจริงๆนะครับต่างคนต่างเดินนะครับไม่มีใครถอยนี่นะครับเขี่ยล่างแล้วหมัดตามหมัดมาแล้วครับรถถังเสกสรรเดินจิ้มด้วยซ้ายครับรถถังอัดไปที่พับนอกเอาละครับเป็นฝ่ายเดินบ้างนะครับเสกสรรครับแม่พยายามจะเล่นงานช่วงล่างครับเนี่ยครับกระแทกซ้ายลำตัวไปก่อนครับเก่งเล็กเก่งใหญ่แล้วครับวันนี้จุใจนะครับ13คู่ทุกบาททุกสตางค์มอบกับโรงพยาบาลครับน็อกเพียง2คู่ครับคู่7กับคู่8คู่นี้หล่นไม่หล่นโดนไม่โดนครับมาแล้วรถถังจะประจันบานหรือเปล่าเสกสรรให้คำตอบครับสตอทั้งคู่เอาครับใกล้เข้าไปอีกนิดชิดก็ไปอีกหน่อยนักมวยก็เหมือนจีบสาวนะครับเช้าถึงเย็นถึงไม่รักก็ให้มันรู้ไปครับทนได้ต้องตื้อครับทนไปสู้ไปทนไปสู้ไปคุณประสิทธิ์เอาละครับหมัดซ้ายนำครับฮุกซ้ายครับทางด้านของรถถังเตะขาจ่อยางมาแล้วครับเสกสรรต้องบอกว่าเนี่ยครับโอ้ยเสกสรรครับจังหวะเข้านะครับแล้วเป็นพลาดดูจากอาวุธแล้วนี่คล้ายกันมากนะครับทั้งคู่หมัดแลกหมัดเจาะแลกเจาะครับดูนะครับเหมือนกันหมดเลยครับดูครับเอาละครับเดินเร็วขึ้นนะครับเอาโยนขวาครับเสกสรรครับเมื่อสักครู่นี้โดนฮุกซ้ายนะเต็มกระโดงคางครับแต่ยังทนไหวครับถ้าเป็นภาษาปากใต้แล่ให้ดีแล่ให้ดีครับใกล้ต่อยใกล้ล้นแล่ให้ดีแล่ให้ดีครับโดนไม่โดนครับเอาครับใกล้แล้วใกล้แล้วบีติดแล้วครับเอาครับมีกระแทกลำตัวครับรถถังลงล่างเสกสรรต่อยหมัดคนละทีครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นแล้วครับเอาละครับบนสลับล่างแล้วครับเสกสรรหมัดขวามาซ้ายนำเข้าไปครับโอ้โหรถถังคืนด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหทันกันมากนะครับถือว่าทันกันมากไม่มีใครหยุดให้ใครเลยครับหมัดแลกหมัดแข้งแลกแข้งครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาโอ้โหซ้ายเคาะสีข้างก็ลำตัวขึ้นหน้ายืนแรกแล้วครับสวมวิญญาณมวยสากลแลกหมัดแล้วแลกหมัดแล้วครับไม่ลงครับเสกสรรเอาครับเดือดแล้วครับสตอเดือดแล้วคุณประสิทธิ์สตอเดือดแล้วเอาละครับพักก่อนครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาเริ่มเข้มข้นครับเริ่มเข้มข้นจับมือประสานสิทธิจัดศึกเบิร์ธเดย์สุพิษ
ร่วมกับมวลมิตรคนคิดจักมวยผ่านไป2ยกระทึกนะครับคู่นี้มาสักครู่พี่ฉิวก็พามวยมาชกนะครับแล้วก็จัดรายการเบิร์ธเดย์ให้กับตัวเองครับที่สบ้าย้อยนะครับวันศุกร์ที่23สิงหาไปให้กำลังใจครับที่จันนะสงขลานี่ครับไกลๆนี่เองครับดูภาพช้าครับต่อยกันแรงครับคู่นี้เล่นกันเจ็บๆผ่าน2ยกแล้วเข้มข้นเหลือเกินครับนี่ครับถ้าไม่ใช่นัดวันเกิดก็คงไม่ได้ดูแล้วครับมวยแบบนี้ค่าตัวนี่หลายสตังค์หลายแสนครับยกที่3ครับคุณประสิทธิ์ก็เชื่อว่าทั้งคู่จะยกระดับการต่อสู้เข้มข้นขึ้นนะครับจับตาดูดีๆครับมีโอกาสเกิดช็อตเด็ดขึ้นทุกวินาทีตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปจับตาดูครับเดินแล้วนะครับเสกสรรครับเตะขวามาก่อนครับดูครับรถถังวันนี้มีล่างมีบนครับเดินเร็วขึ้นครับเสกสรรยกนี้ครับดูครับจังหวะแลกหมัดนะครับที่เสียวที่สุดคือจังหวะแลกหมัดกับเตะพับนอกครับในครั้งแรกยังไม่เห็นยังไม่ชัดครับในปล่อยมือปล่อยมืออาจารย์วิจิตรบอกปล่อยมือครับเอาละครับครึ่งทางแล้วครับผมเชื่อว่าเหลือเกินว่าคณะกรรมการที่นั่ง VIP นี่นั่งเกรงกันหมดแล้วครับบิดไปบิดมาไซกันหมดครับว่าใครจะโดนใครก่อนนั่นแหละครับอุ้ยลมผ่านขนจมูกยังเสียวเลยครับกำปั้นของทั้งคู่เอาละครับสั่งหยุดแล้วก็แยกออกมาครั้งเวทีครับเนี่ยครับทีต่อทีดอกต่อดอกเม็ดต่อเม็ดช็อตต่อช็อตแล้วครับแข้งขวาทางด้านของเสกสรรเนี่ยครับวงในคว้าแล้วครับแม่เข้าขวายัดเข้าไปโอ้โหนอกจากฝีมือแล้วนะครับทั้งคู่ยังจะต้องวัดกันที่สภาพแข็งแกร่งด้วยครับร่างกายกล้ามเนื้อต่อยลำตัวครับโยนขวาครับล่ะครับเขาเริ่มมาแล้วนะครับไม่ผิดหวังจริงๆครับ5คู่เอกสุดท้ายแล้วครับยังเหมือนเดิมครับเสกสรรเดินเข้าลอยเอาละครับไม่ใช่บัวลอยไข่หวานนะครับเข้าลอยครับมาสักครู่เติมขิงไปหน่อยแม่งชุ่มคอเลยเริ่มมาแล้วครับนอกเหนือจากต่อยหมัดแล้วก็เตะขาครับเอาละครับรถถังแข้งซ้ายนั่นแล้วครับขยับเข้าไปครับซ้ายหน้าดีดเปรี้ยงเข้าไปเสกสรรไงครับถึงตัวแล้วครับแม่ดันเททิ้งจังหวะโต้กลับของรถถังก็ถือว่าทำได้สมบูรณ์นะครับเมื่อสักครู่โยนเข่าลอยยาวๆแล้วนะครับดูนะครับรถถังจะป้องกันในแบบไหนครับแข้งขวาครับเจอสายโต้ครับขวาไปครับคืนด้วยขวาครับยังไม่หยุดเลยครับบนเวทีโอ้โหประเภทรักพี่เสียดายน้องอีกแล้วครับบัวตูมบัวบานครับจะเด็ดดอกไหนก่อนครับเอาครับมวยมันข้ามคืนแล้วครับขยับหาอีกเจาะล่างผ่าน3ยกแก้เกมพักให้น้ำครับจับมือประสานสิบทิศจัดศึกเบิร์ธเดย์สุพิษร่วมกับมวลมิตรคนคิดจับมวยโอ้ต้องขอบคุณสภาพภูมิอากาศจริงๆครับวันนี้เป็นใจนะครับนัดฉลองเบิร์ธเดย์พี่สุพิษพิทักษ์ธรรมลมเย็นเย็นครับฝนฟ้าก็ไม่มีตกลงมาเลยนะครับ
สัมผัสอากาศเย็นๆครับสบายเลยครับดูครับเอาครับปล่อยตัวยก4ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆพี่น้องคนมวยวันนี้มีความสุขครับได้ดูมวยดีได้ทำการกุศลครับทุกบาททุกสตางค์ครับมอบให้กับโรงพยาบาลบุญทำให้เกิดและช่วยกันทำบุญครับบนเวทียกที่4ตามต่อครับยกที่4ครับเสกสรรกับรถถังแล้วครับเอาละครับเตะพับนอกครับปุ๊บบนสลับล่างแล้วครับลำตัวสลับใบหน้าแต่ว่าเสกสรรเนี่ยครับยังคงวินฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับถูกสอนให้เปิดแม่แต่ว่ารถถังครับจังหวะสุดท้ายปรับแผนจะโดนพลิกลงไปอยู่ข้างล่างยังเดินอยู่นะครับเสกสรรแม่พยายามจะเบิ้ลแข้งครับเสกสรรรถถังโดนเข่าลอยโอ้เกาะไว้แน่นๆเลยครับไม่ยอมปล่อยพี่เลยครับเอาละครับเป็นฝ่ายเดินบ้างครับรถถังครับอุ้ยหุกซ้ายครับแล้วก็ขยับมาถอยครับเป็นเสกสรรเปิดเกมชนต่อครับจอดล่างไปก่อนครับเตะพับในครับรถถังโยนเข่าขวาเข้าเสกสรรครับล็อกแล้วครับก็ต่างคนต่างตีครับแต่ไปตีกันอยู่ในสามเหลี่ยมก็ทำให้พื้นที่แคบตีค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งเดินต่อครับรอจังหวะสวนเลยนะครับรถถังตั้งรับแบบรัดกุมนะครับรถถังเขี่ยขาหน้าเตะให้เสียศูนย์เตะให้ทำลายจังหวะครับเข้าไม่เข้าครับเสกสรรเจาะถึงหรือเปล่าซ้ายหน้าซ้ายหน้า2เม็ดเถียงทุกลูกครับโต้ทุกดอกครับยังไม่หย่าศึกยังไม่สงบศึกนะครับนั่นแหละครับหลักสูตรจู่โจมมาแล้วครับทางด้านของเสกสรรรถถังต้องบอกว่าวันนี้นิ่งมากครับเอาละครับแต่ว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับแข้งขวาเสกสรรหันมาใช้แข้งขวานะครับรถถังหลังจากเบิ้ล2แข้งแล้วก็มาคุมจังหวะเขาตัวเองใหม่เสกสรรก็รอจังหวะเหมือนกันครับรอจังหวะเข้าปลายยก4แล้วนะครับโดนซ้ายอีกครับได้ขวามาแข้งหนึ่งโดนซ้ายคืนพยายามหาช่องจ่อนะครับเสกสรรครับโยครับลากขวาไปครับเตะขวามาครับขวาโต้แหมเสียหลักครับรถถังครับคนจำเบ้าครับเป็นลักษณะลื่นนะครับหมดยก4ครับ เสกสรรครับดูความน่ารักของเขาครับเข้ามุมเลยครับเข้ามุมเลยมีช็อตที่หยอดน้องเลยครับเมื่อกี้สูพีทพิทักษ์ธรรมจับมือประสานสิบทิศจัดศึกเบิร์ธเดย์สุพิษร่วมกับมวลมิตรคนคิดจับมวยตอนนี้คะแนนของ10เซียนนะครับคะแนนของ10เซียนนี่โอ๊ดนะฮะเอกปัตตานีครับเซียนโอนี่เป็นพี่ชายของเอกปัตตานีนะครับก็มีโอกาสที่จะได้10เซียนนะฮะอยู่ที่ผลคู่นี้ด้วยครับอยู่ที่ผลคู่นี้ด้วย 500,000 นะครับวันนี้10เซียน 500,000 ก็พูดง่ายๆตัดสินจนโค้งสุดท้ายนะผมนะเรื่องของ10เซียนพี่พรจับใครอ่ะจับใครยกสุดท้ายครับเอาเหรอไม่ใช่ไหมถือว่าไม่ไอ้10เซียน10เซียนโอ๊ตกับใครตอนนี้เอาเหรออ่ะเสกสรรกับรถถังยกสุดท้ายครับถามต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับ
คู่สุดท้ายของศึกเบิร์ธเดย์พี่สุพิชครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับนั่นแหละครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาวสงขลาแล้วครับตรงนี้กรรมการพิจิตขอนะครับขออีกหน่อยครับไม่เป็นไรครับอาชีพเดียวกันครับเต็มที่เต็มถังเต็มกำลังเต็มหม้อหมดแล้วครับครับใครที่รู้ตัวว่าขวา10เซียนมายืนรอเลยครับเดี๋ยวท่านนายกชายจะมอบรางวัลให้นะครับเซียนโอ๊ตฮะน้องโอ๊ตครับใครที่รู้ว่าเป็นเจ้าของ10เซียนนะครับมารอเลยครับก็จะได้รับเงิน 500,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้วยกิติยศจากท่านสสเด่นอิฐขาวทองครับมารอตรงนี้เลยนะครับเจ้าของแชมป์10เซียนครับแม่ยกที่5นี่ต่างคนต่างไม่ออกแล้วนะครับถ้าหมดเรี่ยวแรงก็เป้งไปเลยครับไม่เป็นไรครับไม่มีใครว่าครับครับก็อาชีพเดียวกันอาชีพเดียวกันครับไม่เป็นไรครับมองตารู้ใจกันแล้วนะครับมองตารู้ใจเป็นภาษามวยครับเป็นภาษามวยนั่นแหละครับก้มลงกราบกันแล้วนะครับรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่นะครับครับเป็นภาพที่ต้องให้เครดิตนะครับให้เครดิตเป็นการขอโทษขอโพยกันเก่งเล็กก็เก่งใหญ่นะครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องเจอกันนั่นกำลังคุยภาษาเหนือกันนะครับคุยภาษาเหนือใต้ครับใต้ภาษาเหนือกันเลยครับว่าภาษาเหนือกันอยู่ครับรถถังนะครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับรถถังชนะคะแนนเสกสรรค์ครับเนี่ยครับสปิริตที่สวยงามเลยครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับโอ้โหนี่เป็นภาพความทรงจำความประทับใจเลยครับของคู่เอกคู่อะไรเบิร์ธเดย์พี่สุพิชคืนนี้ครับค่อยๆทยอย